ังบ่ด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 ังคิดตนดับที่อาสาพระแม่ธรณียิ่งใหญ่ก็อนุญาตทอดแม่เดี๋ยวพี่น้องเว้นความล้อของผมแล้วเก่าแหลกแต่เยียบก็มาที่ปังเวซ่ามีความชื่นใจกับประทับใจแค่เดียวนักข้าวมาจากกรุงเทพจำนวนมากเขาบอกว่าไม่เห็นบรรยากาศปนีมันน่านจังเลยนะครับเพราะฉะนั้นตบมือครับตัวเองที่ครับพี่น้องครับ ผมเด็ดอิดก้าวทองครับวันนี้เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สดๆหลอนๆครับอย่างอุ่นอยู่เลยนะครับการเลือกตั้งรองหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่18ท่านว่าที่ป้านมาผมโลครับพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาผมนี่ครับนั่งเฝ้าจอทีวีนั่งเฝ้าโทรศัพท์มือถือนั่งลุ้นกันทุกคนครับเพราะผมโลว่าจิตวิญญาณก็ความเป็นลูกสงขลาพวกเรามีความรักเรามีความผูกพันเราเนี่ยวแน่นกันมากกับผมก็ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังครับปรากฏว่าพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ทั่วประเทศกับไม่ใช่เฉพาะปากตายลงคะแนนเลือกผมเป็นเอกฉันท์วันที่โอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับที่นี่พี่น้องที่เคารพครับถ้าพี่น้องเห็นบรรยากาศการเลือกตั้งในวันนั้นนะครับพี่น้องจะไม่เห็นในบังเอิญเลยครับเพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวนี่ครับที่ไม่มีเจ้าของไม่มีนายทุนไม่มีผู้สั่งการอยู่กลางหลังเวลาเราความเห็นไม่ตรงกันก็เราต้องไปเลือกกันเราโหวตกันพ้นโหวตออกมาเป็นปันผือคนแพ้คนหนาก็ต้องเดินตำลังยอมรับถือว่าเป็นมติของพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับผมรอคอยอยู่15ปีพี่น้องว่าไอ้ข่าวประชาธิปัตย์ได้วันนี้ผมยังมีความมั่นใจและภูมิใจว่าผมตัดสินใจถูกที่สุดที่ข้ามาอยู่พรรคประชาธิปัตย์พี่น้องที่เคารพครับพอข้ามาแล้วความคิดแหลกผมต้องการฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ลบมาเป็นพรรคที่เป็นขวัญใจของพี่น้องชาวใต้พี่น้องชาวไทยให้ได้มาเป็นขวัญใจของพี่น้องชาวสงขลาผมไม่ได้ครับมันเป็นธรรมดาพี่น้องพรรคที่ไม่มีเจ้าของมันก็มีขึ้นมีลงบ้างเป็นธรรมดาแต่วันนี้รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็อยู่ที่สงขลาเนี่ยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองลิ้นลักษณะวิสิทธิ์ก็เป็นคนตายของพวกเราแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับเราต้องรวมพลังพวกเราชาวใต้กอบกูเกียรติยศและศักดิ์ศรีของพวกเราลบหมายมดนอกจากกอบกูผักแล้วเราต้องกอบกูพี่น้องผักตายครับนี่หลังจากเลือกเป็นรองหัวหน้าผักแล้วนี่ครับยังไม่ได้ประชุมกรรมการบริหารผักแต่ต่อไปนี้หลังวันที่16นี่ครับผมต้องนัดโซ่ในผักตายต่างมดนัดอาจารย์ตัวแทนของมหาลัยทุกมหาวิทยาลัยในผักตายต้องนั่งคุยกันเพื่อทำนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้เอาความต้องการความเดือดร้อนของพี่น้องทางภาคใต้เอามาบูรณาการให้ตกผลึกแล้วกำหนดทิศทางในการพัฒนาว่าเราอินำภาพภาคใต้ไปทิศทางไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ต้องมาจากความต้องการของพี่น้องทางสิบสี่จังหวัดภาคใต้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างครับเลือกวันสมัครวันที่23ที่ผ่านมา ผมยกตัวอย่างว่าผมจะทำให้ราคายางเกิน100บาทให้ได้ต่อ1กิโล ผมไม่ได้พูดคนเดียวครับผมไปหารือกับเลขาธิการพรรคซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีคนโจมตีผมครับว่ามาแล้งพลอยๆทำไม่ได้อยู่แล้วผมนี่พี่น้องครับ
เบียร์ในปลาบอกวันยังบอกวันไม่แต่หัวใจกับความจริงใจผมคือลอยทุกเวลาทุกนาทีพี่น้องครับคำพูดติดอกจากผมต้องรับผิดชอบแต่ต้องใช้เวลานะครับผมกำลังเรียบเรียงวิธีทำเรียบเรียงคำตอบบูรณาการต่างหมดก่อนที่จะประกาศต่อสาธารณะเรื่องที่สองอยากยกตัวอย่างหน่อยเวลาสั้นครับถ้าพี่น้องติดตามเฟซบุ๊กผมประกาศอยู่ตลอดว่าผมต้องเอาเอกลักษณ์ทางสิ่งแวดล้อมกลับคืนมาให้กับพี่น้องเจ้าสงขลาใส่เดี๋ยวผมแรงว่าเอกลักษณ์ต่างสิ่งแวดล้อมเพราะพี่น้องได้ยินแต่เอกลักษณ์เนื้อดินแดนเราไอ้ทหารสื่ออาวุธหยุดโตปากอนปีนึงเป็นเบิ้ลล้านนะครับถ้ามาพี่น้องคนใต้ผมนี่ตายโดยสงครามมั้งไหมไม่เลยครับแต่ตรงกันข้ามกับพอเราเสียเอกลักษณ์ต่างสิ่งแวดล้อมวันนี้น้ำในคลองน้ำในทะเลเป็นพิษหมดแล้วโรงงานอุตสาหกรรมมาอยู่ในบ้านเราดีใจนะครับเราเข้าใจวันนี้คือสัญลักษณ์ของความเจริญลูกหลานเราได้ทำงานแต่พี่น้องลองย้อนลบไปดูดีครับเหล็ก20 30ปีที่แล้วในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวความอุดมสมบูรณ์เต็มลอยพวกผมลูกหลานผมนี่ก็ว่ายน้ำในคลองแต่เล็กแต่วันนี้พี่น้องแล่จ้ะครับพี่น้องไปเล่แถวประตงแถววัดใหญ่คลองอุตภูครับวันนี้น้ำเป็นโคลนเป็นต้มน้ำเสียดำปึ๊ดวันนี้คืนนี้โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียลงไปปลาตายลดลงครับระบบดิเวตุกทำลายหมดที่สำคัญพี่น้องครับน้ำในคลองอุตภูด้วยครับบ่เราเอาไปทำน้ำประปาน้ำกินน้ำชายน้ำมีสารผิดเจือปนเราก็ตายพ้นสงฆ์นะครับวันนี้พี่น้องเราเป็นหลงมาเล่นกันมากบ่ได้ครับเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ต่อไปต้องประกาศเอาเอกลักษณ์ต่างสิ่งแวดล้อมลบอ่ะโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำเสียลงไปในคลองทำให้พวกเราเดือดร้อนต้องมีการลงโทษนักวันนี้นั่นคือยกตัวอย่างพี่น้องครับที่นี่มาที่ปังเบซ่าผมอยากกลับเรียนกับพี่น้องว่าผมสมัยวัยรุ่นนี่ครับผมเที่ยวอยู่ที่ปังเบซ่าเลยครับสมัยนั้นจะเลื่อนลุงเรื่องมากด่านนอกที่โซ่ไม่ได้เลยตีสองตีสามอย่างกึกกักอยู่อย่างหู้เลยจำได้ของอาหารร้านอาหารดาวตอนนั้นครับลักกี้ชัยพฤกษ์วันนี้ปิดหมดแล้วแต่ก็ยังมีบ้างเลยที่เหมือนเดิมกับเชนวัดบาดังอย่างเหมือนเดิมอยู่มัสยิดจะเหมือนเดิมเดี๋ยวฮะวันเดียวใจยกแต่ลานานมายกตัวอย่างเหลืออื่นผมก็ไปเลยสาเหตุครับว่าเมืองนี้มันตายไปได้พือเมืองนี้จะเลื่อนลุงเรื่องวันเดี๋ยวผมหลับตำแหน่งโซโซถึงแมนผมไม่ได้เป็นโซโซเคสนี้แต่หน้าที่โซโซครับต้องไปแก้ถูกไอ้กับพี่น้องทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดผมคิดวันแรกครับว่าผมต้องทำเมืองนี้ให้ลบมาเจริญรุ่งเรืองให้ได้ครับถ้าเมืองนี้เจริญรุ่งเรืองพี่น้องหลบข้างกับเข้าลูกจ้างไปถุงโม่นะครับปล่อยเจริญตามมาพี่น้องเศรษฐกิจดีมันก็ดีกษัตริย์รักปรากฏว่าข้าวแดงก็พี่น้องกันทุกตัดทุกปิดพี่น้องครับเราต้องเชื่อมสัมพันธ์ทำไมทีนี้กับมาเลเซียเราต้องเล่งกับข้าราชการเราว่าข้าราชการไม่ว่าด่านศุลกากรหรือต่อโม่อาจจะเหนื่อยสักนิดแต่มันเป็นความเจริญของท้องถิ่นนะครับนี่ว่าด่านสะดวกทำงานสบายแต่พอปิดเข้าแดงตรงนี้ครับปรากฏว่าการสัญจรไปมาของพี่น้องชาวมาเลเซียมาไม่ได้ไม่ใครอยากมาปิดไปหมดแล้วเจ๊งก่อนโควิดลาวสิ่งบันเนียพี่น้องครับเป็นสิ่งที่โบโรต้องมาคิดกันไหมแก้กันไหมทำกันไหมพี่น้องที่กรอบครับมาถึงเรื่องในเขต6นะครับพี่น้องไล่คน
โดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามว่ามาโจมตีผมว่านายกใช่ได้เป็นโซ่โซ่คิดนู่นแล้วคืบคลานเหมาคิดเหล่าผมกราบเรียนกับพี่น้องว่าตั้งแต่ปีท่าวอนทุกศาลตัดสินจำคุกตั้งแต่ปีท่าวอนทุกสงคดีไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าปีท่าวอนหลุดออกจากซ่อซ่อหรือไม่ผมไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนภาวนากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้ปกป้องกลุ่มกองให้ปีท่าวอนเส้นเนียมปลอดภัยให้ปีท่าวอนเส้นเนียมลบมาเป็นซ่อซ่อครับแต่สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าปีท่าวอนเส้นเนียมหลุดออกจากเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลุดออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นี่พี่น้องที่เคารพครับผมกำห้าผู้สมัครอยู่นานพอสมควรเลยครับก็เคยเล็กไปเร็วก็เคยมั้งแต่สุดท้ายมีพี่น้องเจ้าตองทิ้นเนี่ยครับนายกอบต.นายกเทศบาลเกือบตั้ง 100% ครับไปลงเชิญกันแล้วออกคลิปทำหนังสือถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตส่งคนหมายเข้าเหลือกแต่วันนี้พี่น้องชาวท้องถิ่นในเขตอกจะส่งคนคนนี้ไปให้พรรคส่งแล้วเขาจะหาเสียงกันเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับการที่มีคนโจมตีผมเป็นเท็จพี่น้องมันผมอยากเปิดคลิปให้พี่น้องเห็นว่าก่อนที่จะประกาศมาเป็นสุภาพรกำเนิดพ้นนั้นทีมาของสุภาพรกำเนิดพ้นนั้นเป็นบันพือช่วยเปิดคลิปนี้พี่น้องครับให้พี่น้องได้เห็นกันอยากติดสามกันนะครับผมนายกอบจคุณนามอมนั้นที่เราเข้ามาบริหารเราก็ลงในทีมประชาธิปัตย์กับเชียร์คุณนามอมให้ได้เป็นซ้อซ้อฝักประชาธิปัตย์เขตฮอบคุณต่อไปครับกับผมนายสุภวัฒน์กับไกลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขต5อำเภอหาดใหญ่ผมสนับสนุนคุณทั้งผมผมนายบรรพตสิงห์หนูสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขต1อำเภอสะดาวครับขอสนับสนุนคุณนายน้ำหอมเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ครับต้องให้คุณนายน้ำหอมเป็นตัวแทนของเขต6นะครับพรรคประชาธิปัตย์ครับผมนายโอภาสบุญโสภาสมาชิกสภาจังหวัดเขต2อำเภอเราขอสนับสนุนคุณพระพรกำเนิดผลให้เป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต6ครับผมอุดมแก้วชวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขตอำเภอข้อหอยโข่งยินดีสนับสนุนคุณสุภาพรกำเนิดผลเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต6สงขลาครับผมนายวัชพลปริสุทธิ์กุลนะครับนายกเทศมนตรีเมืองสะเดายินดีสนับสนุนคุณน้ำหอมสุภาพรกำเนิดผลให้ได้เป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6จังหวัดสงขลาครับผมนายมนตรีสอนประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับขอสนับสนุนคุณน้ำหอมสุภาพรกำเนิดผลผมนายณัฐวุฒิชัยชุลีประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นครใหญ่จำกัด อดีตผมเป็นสมาชิกสภาอบจ.สงขลา2สมัยของเขต5อำเภอหาดใหญ่อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพลุ2สมัยอดีตประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์เราก็สนับสนุนคุณน้ำหอมมาเป็นตัวแทนครับขอบคุณครับผมนายกดุรงขาวจันทร์นายกองค์การบริหารส่วนบุญทองหลาครับให้การสนับสนุนคุณน้ำหอมมาโดยตลอดครับผมนายกฤติขามุสานะครับนายกเทศมนตรีตำบลบาดังนะครับเชียร์และสนับสนุนเต็มที่ในการให้คุณน้ำหอมลงสมัครในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับผมนายนิรุตสวนรักษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอขอสนับสนุนคุณสุภาพรกำเนิดผลเป็นส.ส.ในเขต6ของจังหวัดสงขลาผมชื่อนายประสิทธิ์เรืองเนียมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพูผมขอสนับสนุนคุณน้ำหอมสุภาพรกำเนิดผลผู้สมัครส.ส.เขต6
ครับผมสุริยายีขุนครับนายกเทศมนตรีตำบลปริกขอสนับสนุนคุณน้ำหอมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องในเขต6เพื่อที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของจังหวัดสงขลาเขต6ต่อไปครับผมนายภาสิทธิ์สุขันธ์รองนายกอบต100กงขอสนับสนุนรองน้ำหอมคุณสุภาพรกำเนิดผลเป็นผู้สมัครส.ส.เขต6จังหวัดสงขลาครับผมผมนายสุวัฒน์เลือจิตธรรมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองแงะนะครับอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสนับสนุนคุณน้ำหอมผมประสิทธิ์แก้วมรกตนะครับนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลานเหตุผลในการสนับสนุนคุณน้ำหอมผมมองในเรื่องของความเป็นผู้หญิงครับความต้นทุนในของเครือข่ายสุภาพสตรีบุคลิกเด่นของท่านเนี่ยเป็นคนที่พูดอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็การไหว้ลักษณะการไหว้นี่สวยงามผมนายอัตพลพร้อมมูลครับเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองประดังเบซาในทางการเมืองแล้วพรรคก็ต้องสรรหาบุคคลที่จะลงสมัครแต่อยากจะกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าในบริหารท้องถิ่นทั้งหมดในเขต6นะส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะต้องคัดคนที่ลงแล้วมีโอกาสชนะสูงครับเราได้ร่วมปรึกษาหารือหลายครั้งแล้วก็คิดว่าคนที่มีความเหมาะสมขนาดนี้คือคุณน้ำผอมคุณสุภาพรกำเนิดผลผมนายสารุตรัตนพันธ์นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่อยู่ในพื้นที่เขตที่6ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องการสนับสนุนคุณน้ำหอมหรือคุณสุภาพรกำเนิดผลกับผมสมนึกบุตรคงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกง่วงอำเภอคลอยคงจังหวัดสงขลาสนับสนุนคุณนายน้ำหอมให้เป็นส.ส.เขต6เพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องในจังหวัดสงขลาครับขอสนับสนุนน้ำหอมสุภาพรกำเนิดผลครับพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างแล้วครับยังมีพี่น้องอสม.พี่น้องกลุ่มสตรีกลุ่มสตรีนี่ตั้ง16อำเภอครับไปหาผมบอกว่านายกใช่ช่วยบอกพรรคประชาธิปัตย์ที่ว่าช่วยแบ่งพื้นที่ให้สตรีสงขลาเป็นผู้แทนสักคนสิปสส.ประชาธิปัตย์ที่บ้านมา8คนหลังจากนั้นมาเหลือ3คนรอบที่แล้วรอบหน้านี้ขยายเขตเป็นเก่าเขตเราไม่เคยมีส.ส.ยิ่งเลยในจังหวัดสงขลาพี่น้องกุลตีบอกว่านายกชายสร้างประวัติศาสตร์ตั้งทีแต่ในภาคใต้มีถูกจังหวัดแล้วส.ส.ยิ่งอยากจะมีส.ส.ยิ่งในจังหวัดสงขลาสักทีถึงพี่น้องที่เคารพครับผมในฐานะที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของประชาธิปัตย์ผมมีจิตวิญญาณของความเป็นพรรคประชาธิปัตย์เมื่อเสนอไปที่หัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์อนุมัติว่าเป็นน้ำหอมถึงพี่น้องเป็นผมพี่น้องให้ผมตำปือนี่ครับจริงๆส่วนตัวนะครับน้ำหอมไปเป็นรองนายกอบจ.นี่กระบายอยู่แล้วครับช่วยงานผมได้มากช่วยตุกเขตในจังหวัดสงขลาได้ถ้ามองส่วนตัวผมให้น้ำหอมเป็นรองนายกอบจ.ดีว่าแต่เมื่อเป็นมติของพี่น้องในเขตทั้งหมดเป็นมติของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดผมต้องน้อมรับด้วยความรักด้วยความเคารพอย่างสูงที่นี่พี่น้องที่เคารพครับพรรคอื่นอย่าระบุว่าพรรคไหนครับหายนิดเดียวนี่ครับทำไมก็ส่งแข่งนายกชายรอบหน้าต้องใหญ่ไปอยู่พรรคนั้นนะครับแล้วผมทำได้ไหมพี่น้องครับคนต่างประเทศเลือกผมมาเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่คือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นลูกสงขลาผมเชื่อว่าคนสงขลาภาคภูมิใจผมเป็นสมบัติของคนสงขลาผมค่ายหน้าค่ายสวนมาเล่นการเมืองนี้ได้แต่ให้ผมค่ายจิตวิญญาณค่ายเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นลูกสงขลาผมทำไม่ได้พี่น้อง
หลังจากนั้นก็ออกข้าวลาวครับต้องมาเยียบประชาธิปัตย์ในเขตรกไอ้ติดดินเยียบนายกชัยให้จมดินไปเลยถ้าพี่น้องติดตามข่าวผมก็เรียนยืนยันกับพี่น้องว่าถึงแม้นว่าผมถูกเหยียบตายต่อหน้าต่อตาของพี่น้องจิตวิญญาณผมก็ยังเหมือนเดิมศักดิ์ศรีของความเป็นลูกสงฆ์ผมเหมือนเดิมพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับศึกนี้เป็นศึกใหญ่ในฐานะที่ผมมาเป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้เขาก็สกัดผมอย่างแน่นอนนะครับมาจากบนฟ้าจากใต้ดินนะครับเพราะก็ถือว่ารองหัวหน้าพรรคภาคใต้ถ้าเคสนี้ผ่านไม่หลอดอีน้ำผักผักใต้ได้หรือเพราะฉะนั้นพี่น้องยอมไหมครับโซ่ไหมครับพี่น้องครับผมเรียนยืนยันกับพี่น้องนะครับในท่านาโซ่สงฆ์ละในท่านารองหัวหน้าผักผักใต้ที่รับเอียดจากพี่น้องเจ้าไปจากประชาธิปัตย์ตัวประเทศผมยืนยันกับพี่น้องถ้าในวันที่16มกราเนี่ยครับเบอร์หนึ่งต้องได้ที่หนึ่งครับแล้วเบอร์หนึ่งเป็นครั้งที่หนึ่งของสงฆ์ที่จะมีผู้แทนเป็นคนยิ่งสักทีในคนยิ่งตบมือให้คนยิ่งดีครับด้วยเกียรติยศนักศักดิ์ศรีของพวกเราผมยืนยันอีกครั้งครับผมจะไม่ทำให้พี่น้องผมต้องผิดหวังอย่างแน่นอนครับก็ขอบคุณกับพี่น้องครับครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือครับซ้อเดดินข้าวทอง